สวัสดีครับผมสอนศักดิ์สุภาพิทักษ์นะครับคอนเนอร์นะฮะรู้จักกันดีในแฟนเพจอุดมสุขวิทยุคมนีนะครับแล้วก็วันนี้แนะนำอุดมสุขวิทยุบริษัทอุดมสุขไทยหลังจากวันนั้นที่ได้ออกตัวไปในรายการทีวีนะครับที่ว่าโกดังว่าทางเครือบริษัทมีโกดังให้เช่าวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนแล้วพาไปชมกับว่าหนึ่งในโกดังที่เราต้องการให้เช่าเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเป็นโรงงานวันนี้เราก็มีการขยายและก็มีพื้นที่ว่างก็เหลือพอที่จะให้เช่านะครับแล้วก็มีไลน์เส้นไปรอพร้อมกับมีโกดังรีสอร์ทด้วยก็เดี๋ยวแนะนำเพื่อนแล้วจะสั่งไปดูใกล้ถึงใหญ่ที่1กิโลเมตรนะก็จะถึงเร็วก็จะถึงใหญ่เส้นสลิงชันทางตอนนะครับมีความของสุพรรณพี่ทำอาชีพอะไรฮะผมเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งทอนะบริษัทอุดมสุขเทคไทยแล้วก็ทำ Warehouse Free Zone อุดมสุขอินทปุกอุดมสุขเหรอคะปลาครับอยู่นนทบุรีที่เดียวที่เป็นไลเซนส์ Free Zone โกดังให้เช่าคนไม่ใช่กันทำในระแวกที่จังหวัดโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับสามไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้เราขยายกิจการค่อนข้างจะเยอะก็เลยมีพื้นที่ว่างที่ต้องก็พอจะแบ่งปันให้เพื่อนๆหรือคนไหนที่ต้องการจะเช่าหรือเปิดกิจการทำโรงงานนะฮะเราก็วันนี้ก็เลยอยากแนะนำเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเจอกันข้างในครับกลับมาโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่โกดังของบริษัทอุดมสุขอินเตอร์กรุ๊ปนะฮะหนึ่งในเครือบริษัทก็เป็นสถานที่นี้ที่นี่เป็นพื้นที่สี่ไร่กว่าแล้วก็ส่วนแวร์เฮาส์ที่นี่เฉพาะในข้างในเดียวต้อง 6,600 ตารางเมตรไม่รวมพื้นที่นอกนะฮะซึ่งมีรอบขอบชิดและก็สูงกว่าระดับน้ำในปีที่แล้วที่เมื่อ5ปีที่แล้วที่น้ำท่วมใหญ่ที่ตรงนี้ก็ไม่ได้โดนน้ำท่วมก็อยู่สูงกว่าระดับน้ำทั่วไปอยู่เยอะก็เดี๋ยวพาเพื่อนดูข้างในพาเดินตามไปดูข้างในกันว่าตารางที่เราจะปล่อยเช่าเป็นยังไงในส่วนพื้นที่ด้านข้างนะความสูงจากพื้นขึ้นไปจนถึงใต้ท้องคานสูงอยู่ที่12เมตรในส่วนตรงกลางสุดนะฮะจากพื้นถึงท้องคานระดับสูงอยู่ที่36เมตรที่นี่ค่อนข้างจะโปร่งโล่งสบายนะฮะแล้วก็น้ำหนักที่สามารถรับไว้ได้ที่เราทำไว้ตอนนั้นคือ6ตันต่อตารางเมตรเราเคยเก็บข้าวสารที่นี่หมื่นกว่าตันนะพื้นที่นี่นี่ขัดมันอย่างดีนะฮะทุกจุดสามารถแบ่งโซนเก็บของได้หลากหลายและมีดับเพลิงตลอดมีออฟฟิศสำนักงาน3ชั้นนะตอนนี้เราถ่ายทำกันในช่วงบ่าย4โมงกว่านะแต่ก็ยังค่อนข้างจะสว่างเพราะเราออกแบบไว้เพื่อประหยัดพลังงานนะฮะออฟฟิศ3ชั้นมีถังเก็บน้ำอยู่ข้างบนมีน้ำร้อนมีห้องน้ำในตัวทุกห้องโอเคแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในออฟฟิศกันอ
ตอนนี้ก็อยู่ในออฟฟิศของบริษัทหนึ่งในบริษัทอุดมสุขที่ในกรุ๊ปนะฮะไอ้ตรงนี้ก็เป็นปัจจุบันเรากำลังเปิดให้ดำเนินถ้าท่านผู้ที่มีความสนใจแล้วก็พร้อมที่จะให้เช่านะครับหรือดำเนินการต่อในรูปแบบโรงงานที่นี่มีใบรอและก็เป็นใบอนุญาตและก็มีใบสาธารณสุขพร้อมทั้งเป็นลายเส้นโอเคก็ออฟฟิศก็ค่อนข้างเป็นกว้างขวางนะฮะก็ที่นี่เป็นออฟฟิศ3ชั้นนะฮะแล้วก็ข้างหลังจะมีบ้านพักคนงาน4ห้องนะฮะเป็นไฟฟ้า3เป็นนะฮะแล้วก็มีระบบปั๊มลมแล้วก็ออโตสติกของบันเทิงทุกท่านนะฮะสำหรับท่านที่กำลังมองหา